แอนธนัชาต,ต้นสังกัดเร่งสอบคันความจริงเป็นมือที่สามจริงหรือเป็นเพียงแค่ลูกจ้างในฟิสเนสหลังจากที่โซเชียลจับสังเกตว่าหนุ่มน็อตไปตามกดไล่เอจีฝ่ยิงเกือบทุกรูปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาล่าสุดผู้ใช้ติกตอกรายหนึง่งได้ออกมาเผยว่าตนเองเป็นวงในที่แท้จริงยันเรื่องดังกล่าวไร้สาระมากว่าชาเน็ตหยุดยุ่งได้แล้วเรื่องนี้คือบูชิดมากๆ ข่าวไรสาระไม่มีมูลความจริงเลยเขาบอกในฐานะวงในที่แท้ทรูวงในจริงๆวงในหนึ่งท่านฉันรู้เพราะโปแตกมีคนเหงาท่านหนึ่งแท็กยิ้มของฉันไม่เอ่ยนามแท็กยิ้มแล้วฉันก็เป็นแอดมินยิ้มฉันเห็นฉันก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเรื่องราวมันโกโซบิกลงข่าวใหญ่ตอนนี้ไม่คิดหรอว่าเธอใช้แอคหลุมเม้นกันสนุกปากมันจะไม่รู้ไอพีแอดเดเชีวหรอ เธอไม่กลัวเหรอถ้าเขาเอาจริงขึ้นมาเธอต้องถือกระเช้า,า,เา,เาไปอ on ้อนวอนกราบการเขาเหรอมันคุ้มกันไหมเธอเก็บเงินเอาไว้กินข้าวดีไหมในภาวะแบบนี้เก็บเงินไว้ดูแลครอบครัวก,ก่อนไหมล่าสุดเลยเธอแท็กไอจีน้องเขาให้คนไปถล่มน้องเขาเธอให้เกียรติครอบครัวเขาบ้างนะเขามีพ่อมีแม่นะเขามีต้นสังกัดไม่ใช่แค่ที่เดียวนะเขาเป็นโคจักรยานกับฉันแล้วจะให้เขาไปทํางานที่ไหนแค่ส่องแล้วบอกว่าเขากดไลท์ทุกรูปเลยเขากดไลค์พนักงานทุกคนทุกรูป เพราะเขาก็เป็นคุณพ่อท่านหนึ่งที่น่ารักและดูแลพนังกงานทุกคนเท่าเทียมกันอย่างดีคนที่พูดคือตกปากเธอไม่มีมูลความจริงเธอเมาไปเรื่อยพอมีคนบอกว่าไม่ใช่เธอก็เบนเข็มมาหาใครก็ได้งี่หรอคนที่ยิ้มขำกันมากๆเว้ยแต่เริ่มไม่ขำเพราะเริ่มละลับละล้วงแล้วแท็กน้องเขาน้องเขาเดือดร้อนเข้าใจไหมตอนนี้ฉันเชื่อว่ากำลังมีการดำเนินการใดๆเกิดขึ้นฉันจะเตือนพวกเธอในการเล่นโซเชียลให้ดีโซเชียลเป็นดาบสองคมฉันอยากให้เธอคิดให้ดีๆ ว่าอนาคตเธอโพสเธอคอมเมนต์ถ้าไม่นับเอาเรื่องกันขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเวลาเสียเงินเสียสุขภาพจิตมันเป็นเรื่องบาปกรรมคิดดีๆถ้าคนในครอบครัวหรือตัวเธอเป็นแบบนี้ฉันไม่เคยเข้าใจเลยว่าเพื่อนดาราหรือดารารู้สึกยังไงจนกระทั่งวันนี้เพราะฉันสนิทก,กับทุกคนในนี้บอสก็ดีมากๆน้องก็น่ารักมากๆก,การพูดแบบนี้คือไร้สาระ ไม่มีมูลความจริงเลยเอาไปแชร์กันให้พอว่าหยุดโพสตหยุดคอมเมนต์และหยุดยุ่งได้แล้วจ้ะณตอนนี้ผู้ใหญ่ในช่องวันทราบถึงข่าวลือที่ออกมาแล้วแต่ต้องรอคุยกับทางน้องก่อนเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงเนื่องจากข่าวที่ออกมาเป็นการคาดเดาของคนในโลกโซเชียลดังนั้นจึงต้องขอเวลาในการพูดคุยก่อนถึงจะให้คําตอบได้ซึ่งแทนธนาชาเซ็นสัสญ,ญญาเป็นนักแสดงช่องวันแต่ยังไม่ได้มีผลงานอะไรตอนนี้ยังเป็นเด็กฝึกของทางช่องอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวอัปเดต .com ขอบคุณค่ะ